สวัสดีครับเพื่อนๆครับวันนี้จมเพื่อนมาทำแกงส้มสายบัวปลาดุกย่างนะพร้อมนะตั้งหม้อกันเลยนะครับพร้อมนะใส่พริกแกงส้มน้ำเกลือน้ำเปล่าเกลือนะครับผมมีปลาดุกย่างนะครับแล้วก็สายบัวมีแครอทนะพร้อมนะครับต้มให้เกิดก่อนเลยเนาะนะครับผมนะเราจะปรุงเครื่องด้วยมีใบผักชีฝรั่งนะครับผมใบมะกรูดครับจะใส่ลงไปในข้าวผมนะมีน้ำมะขามเปียกนะครับผมครับคุณครับแล้วก็เครื่องปรุงก็จะมีน้ำปลาผงรสน้ำตาลปี๊บพริกไทยป่นนะครับผมนะใส่ผงรสไป1ช้อนครับน้ำปลา1ช้อนโต๊ะครับพริกไทยป่น2ช้อนชานะครับผมเพิ่มความหอมเนาะตามด้วยน้ำตาลปี๊บนะครับผมนะสองช้อนโต๊ะนะครับผมกลิ่นหอมเรามาแล้วครับผมนะยิ่งปลาดุกย่างด้วยยิ่งหอมใหญ่เลยนะผมนะจะเติมน้ำมะขามเปียกลงไปน้อนะครับผมใส่หมดเลยนะครับอร่อยเลยทีเดียวครับผมแกงส้มสายบัวนะครับผมนะปลาดุกย่างนะครับผมชิมรสชาติน้ำแกงเล็กน้อยครับอร่อยเลยครับผมสุดยอดเลยครับผมครับเตรียมถ้วยเสิร์ฟรอกันเลยนะครับผมนะมาครับทุกท่านครับผมอร่อยเลยครับผมนะอันนี้เป็นการข้าวเนาะตักข้าวรอเลยครับผมมาทานกันครับเช็คสายบัวแล้วนะว่าสุกหรือยังเนาะหน้าผมออกรสชาติหวานแบบหวานผักกันเนาะสายบัวนะครับผมนะอร่อยเลยครับผมนะผ
หอมหอมเลยครับมาครับท่านครับผมนะเป็นปลาดุกปลาดุกย่างใหม่เนาะนะครับมีใส่ทั้งหมด4ตัวนะครับปลาดุกตัวไม่ใหญ่เท่าไหร่นะครับแล้วก็สายบัวซื้อมา1กรัม1กรัมใหญ่ๆนะครับผมเดี๋ยวได้ถึงหม้อพอดีนะครับผมนะผมจะปิดแก๊สเนาะใส่ใบผักชีกระดังลงโรยลงไปนะครับเพื่อความหอมเพิ่มความหอมนะครับผมแล้วเราก็จะมาตักเสิร์ฟกันครับมาครับท่านครับผมทานข้าวด้วยกันครับแกงส้มสายบัวดุกย่างครับร้อนเลยครับผมเนาะท่านใดยังไม่เคยลองทานสายแกงส้มสายบัวนะครับลองดูครับผมอันนี้ผมใส่ปลาดุกย่างเนาะมันจะดำนิดนึงครับย่างแบบบ้านๆนะครับใช้ฟืนนะครับผมย่างแห้งๆนะครับผมขาวบ้านๆเลยครับผมแกงส้มสายบัวนะครับผมนะโดยพี่ชายกดเล็กน้อยครับเพื่อความหอมครับผมเสร็จกับถ้วยนะมาครับท่านครับผมร้อนๆแล้วครับอร่อยแน่นอนครับผมแกงส้มสายบัวปลาดุกย่างนะครับผมร้อนๆแล้วครับงานข้าวด้วยกันครับผมคลิปนี้ก็จบพอดีนะครับขอบคุณท่านที่เข้ารับชมครับผมพบกันใหม่คลิปหน้านะเป็นกำลังใจกันด้วยเนาะจะได้ผลิตคลิปดีๆมาให้เพื่อนๆชมนะครับผมมาครับท่านครับผมร้อนๆแล้วครับสวัสดีครับ